ก็ปฏิเสธไปไม่ได้นะครับว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่นะครับสำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็พบว่าในตอนนี้มีหลายจังหวัดครับที่พบการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียนะครับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม13คนนะครับพบในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา3คนอำเภอโชคชัย3คนอำเภอด่านขุนทด2คนอำเภอขามทะเลสอ2คนอำเภอเนินสูง1คนอำเภอเสริงสาง1คนอำเภอสีคิ้ว1คนรวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,095 คนเสียชีวิตเพิ่ม1รายรวมแล้วนะครับเสียชีวิตสะสมที่15รายทางด้านนายแพทย์ณรินทร์รัตน์พิชยคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึงกรณีพบการระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียในพื้นที่อำเภอปากช่องว่าพบติดเชื้อจำนวน10คนครับเป็นกลุ่มแรงงานติดเชื้อมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร2คนแล้วก็มาแพร่เชื้อในครอบครัวติดเชื้อเพิ่มอีก8คนขณะนี้ได้รับการรักษาหายเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียง1คนจะได้กลับบ้านในวันนี้ส่วนโรงเรียนได้ทำการปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวแล้ว93โรงเรียนในพื้นที่9อำเภอจากโรงเรียนทั้งจังหวัด 1,713 แห่งโดยมีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์แทนนะครับส่วนกรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียจำนวน2คนซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความกังวลใจทางผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเชียงใหม่นั้นนะครับได้มีการตรวจสอบและก็ตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแล้วจำนวน2คนซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่จังหวัดปทุมธานีและในหลายพื้นที่ก็เริ่มพบสายพันธุ์นี้แล้วเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์เบต้าจากแอฟริกาใต้ที่เริ่มพบการนำเชื้อเข้ามาในประเทศไทยแล้วซึ่งสายพันธุ์นี้ไม่ได้มีผลเรื่องความรุนแรงที่ชัดเจนแต่ที่น่ากังวลก็คือความสามารถในการแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงใหม่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมและมีผู้ได้รับวัคซีนจนครบ2เข็มหรือต้องมีการกระตุ้นเข็มที่3ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมและบรรลุเป้าหมายในช่วงปลายปีขณะที่ภาพรวมของการติดเชื้อเมื่อวานนี้นะครับยังพบเพิ่มอีก7คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะครับเป็น 4,144 คนครับขณะที่จังหวัดชัยภูมิพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน25คนรวมผู้ป่วยสะสมจำนวน338คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมแล้วนะครับเสียชีวิตสะสมที่10รายเรามาไล่ดูกันแต่ละอำเภอนะครับพบผู้ป่วยที่อำเภอหนองบัวระเว22คนเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่บ้านห้วยแย้ทำให้มีผู้ป่วยสะสม31คนซึ่งผู้ป่วยเนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับซึ่งล้วนแล้วอยู่แต่ในวัยทำงานเกี่ยวเนื่องกัน3หมู่บ้านก็คือหมู่1หมู่9และหมู่13เป็นเหตุให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินั้นต้องออกคำสั่งปิด3หมู่บ้านดังกล่าวห้ามเข้าออกเป็นระยะเวลา14วันส่วนอำเภอเมืองติดเชื้อไป2คนนะครับที่ชุมชนบ้านโนนสมอติดกับชุมชนกุดแคนเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นผู้ชายอายุ71ปีแล้วก็ผู้หญิงอายุ10ขวบนะครับและที่อำเภอภูเขียวติดเชื้อ1คนเป็นผู้ชายอายุ39ปีเป็นแรงงานก่อสร้างเดินทางมาจากแคมป์ก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครส่วนที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการตรวจเชิงรุกโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งหลังจากพบผู้ติดเชื้อแล้ว96คนจากพนักงานทั้งหมดจำนวน700คนส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทางโรงงานได้ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วนะครับส่วนสถานการณ์ติดเชื้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้ติดเชื้อรายใหม่47คนนะครับยอดผู้ป่วยสะสม 1,771 คนเสียชีวิตสะสมที่21รายครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ